สวัสดีค่ะในคลิปนี้นำจะมาเล่าถึงการเปล่งเสียงโอมและการเปล่งเสียงฮิวในหลักของการฝึกโยคะนะคะนำเอา2เสียงการเปล่ง2เสียงเนี่ยมาเชื่อมกับการฝึกโยคะของนำอย่างไรนะคะก่อนอื่นนำเล่าคร่าวๆก่อนเสียงโอมเนี่ยเป็นเสียงแรกนะคะตามหลักความเชื่อของทางสายโยคะเนาะเสียงโอมเป็นเสียงแรกที่มนุษย์สามารถเปล่งได้จากอะไรบ้างทางหลักการโยคะเนี่ยจะบอกว่าแม้กระทั่งมนุษย์ที่ไม่มีลิ้นก็จะสามารถเปล่งเสียงโอมได้เหมือนกันค่ะเสียงโอมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในสายพลังงานตามหลักของโยคะจะเชื่อเรื่องพลังงานนะคะถ้าเปรียบเทียบตามสายพลังงานแล้วเสียงโอมจะเป็นเสียงที่มีพลังความถี่ต่ำๆนะคะเสียงต่ำๆโอมเนี่ยต่ำๆโอมแบบนี้ต่ำๆมานะคะแต่เสียงฮิวจะเป็นความถี่ที่สูงขึ้นนะคะสูงขึ้นเพราะเวลาเปล่งเนี่ยจะเปล่งฮิวมันจะสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะในหลักของการเปล่งเสียงจะอารมณ์รูปแบบนี้อันนี้นำเล่าคร่าวๆนะคะคราวนี้เจ้าสองเสียงเนี้ยนำมาใช้เชื่อมกับหลักการในการเริ่มฝึกโยคะของนำอย่างไรนะคะสองเสียงนี้มีการเปล่งเหมือนกันคือหายใจเข้าไปให้เต็มๆก่อนเต็มปอดก่อนแล้วตอนหายใจออกเนี่ยจะเปล่งเสียงโอมนะแล้วก็เหมือนกันเสียงฮิวหายใจเข้าให้เต็มปอดก่อนแล้วก็ตอนหายใจออกเปล่งเสียงฮิวสองเสียงนี้เวลาเปล่งความยาวของเสียงทั้งโอมและทั้งฮิวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับปอดที่เราสามารถเก็บอากาศได้เยอะๆหายใจออกของเราก็จะเป็นลมหายใจออกที่ยาวๆตามเสียงได้นะคะเดี๋ยวนำจะลองเปล่งเสียงโอมให้ดูนะคะรายละเอียดของการเปล่งเสียงโอมเนี่ยนำเคยบอกแล้วว่าเสียงเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่จักระที่1นะคะล่างสุดลื่นไหลๆๆๆขึ้นมาจนกระทั่งออกมาสู่จักระที่7ข้างบนนี้แล้วก็ปิดปากเพื่อให้เสียงเนี่ยเขาเป็นพลังงานคือเสียงที่มันวนอยู่ในหัวสมองนะคะดังนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆโอมตอนที่นำเปล่งเสียงโอมเนี่ยคือนำหายใจออกเพราะว่าเสียงโอมตอนที่นำเปล่งนำก็จะอ้าปากด้วยถูกไหมคะลองมาฟังเสียงฮิวนะคะนำก็หายใจเข้าลึกๆเช่นเดิมค่ะทั้งสองเสียงนี้เป็นทริคของนำเล็กๆคือก่อนที่นำจะฝึกแอชแองก้าทุกวันนะคะหรือก่อนที่นำจะไปมีแอคทิวิตี้เช่นบางวันนำจะไปว่ายน้ำเนี่ยตอนที่นำขับรถนะคะนำก็จะเปล่งเสียงออกมาในขณะขับรถได้ประมาณ5ครั้งหรือ10ครั้งนะคะแล้วอันนี้เป็นส่วนตัวนะคะเป็นความรู้สึกส่วนตัวคือมันจะมีพลังในการฝึกมันจะมีพลังในการว่ายน้ำมีพลังในการเดินหรือขี่จักรยานหรือมีแอคทิวิตี้ใดๆที่เป็นเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้แต่ละคนเนี่ยต้องลองไปปรับใช้กับแอคทิวิตี้ของตัวเองปรับใช้กับส่วนของตัวเองดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเปล่งทั้งสองเสียงเนี่ยเป็นการที่เราเหมือนเริ่มฝึกหายใจเข้าไปลึกๆก่อนแล้วก็หายใจออกด้วยการมีเสียงมาเป็นสื่อให้เราอะคอนโทรลอยู่ว่าเรากำลังจะออกเสียงอะไรทั้งเสียงโอมและทั้งเสียงฮิวนะคะตัวเสียงเนี่ยเป็นส่วนที่คอนโทรลให้เราและมันก็คือเหมือนกับการที่เราอะเริ่มฝึกปอดเริ่มฝึกการหายใจในช่วงแรกๆก่อนที่เราจะลงแรงในการมีแอคทิวิตี้ในการฝึกโยคะหรือในการว่ายน้ำใดๆก็ตามนะคะเป็นทริคของนำเลยทุกๆวันที่ก่อนที่นำจะฝึกเนี่ยไม่ออกทั้งเสียงโอมนะคะหรือออกทั้งเสียงฮิวเนี่ยต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ระหว่างขับรถเนี่ยนำจะเหมือนวอร์มร่างกายก่อนที่จะไปฝึก
นะคะและการเปล่งทั้งสองเสียงนี้ในหลักการของโยคะนะคะการเปล่งเสียงโอมเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่เหมือนเราเริ่มสร้างสมาธิก่อนฝึกเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกูรูทางอินเดียที่นำเคยเรียนด้วยนะคะก่อนที่จะฝึกเนี่ยก็จะมีการเปล่งเสียงโอมก่อนในคลาสโดยการนั่งในอารมณ์รูปแบบนี้แล้วก็เปล่งเสียงโอมมาแต่เวลาที่นำไปฝึกแอสเนี่ยนำไม่ได้ไปนั่งแบบนี้แล้วเปล่งเสียงการฝึกแอสคือไปเริ่มทำไปเริ่มรันตั้งแต่ซีรีส์แรก primary series แล้วก็เริ่มซัน A ซัน B อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนำจะต้องวอร์มร่างกายวอร์มตัวนำเองให้มันมีพลังก่อนด้วยนะคะทดลองการเปล่งเสียงแล้วปรากฏว่าใช้ได้ดีมากเลยค่ะนำก็เลยลองเอามาสรุปดูว่าเนี่ยเป็นหลักการเปล่งเสียงก่อนที่เราจะเริ่มฝึกเป็นการวอร์มร่างกายวอร์มให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะสามารถออกกำลังกายสามารถที่จะฝึกโยคะสามารถที่จะว่ายน้ำสามารถที่จะวิ่งขี่จักรยานหรือใดๆก็ตามที่เป็นแอคทิวิตี้ของเรานะคะอันนี้เป็นหลักการหลักความเชื่อของการเปล่งเสียงก็คือรวมแล้วก็คือมันจะเหมือนการเริ่มสร้างสมาธินะคะสร้างเหมือนวอร์มอัพร่างกายของเราขึ้นมาด้วยทดลองกันดูค่ะอันนี้เป็นหลักการในสายโยคะที่นำอยากจะลองเอามาแชร์นะคะลองมาแบ่งปันกันดูเผื่อเราจะมีไอเดียแปลกๆในการที่เราจะมีอะไรที่มันวอร์มอัพร่างกายนอกจากการก้มเอียงแอนด์บิดไหมนะคะลองดูค่ะอันนี้เป็นอีกทริคนึงนะคะที่อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบค่ะ